ช่วงนีตง้ต้องจับตามองเหรียญอย่างชิบะอินโนแล้วก็เปป้แล้วก็โฟกี้ด้วยเนื่องจากการเคลื่อนไหวหลักใหญ่ๆของอีเทเรียมนะครับฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเหรียญเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะชนะีบะเนาะที่ตามอีเทเรียมอย่างคู่แฝดเลยนะครับหรือ,อเป็นบุตรผลธรรมของอีเทเรียมเลยก็น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเคปนี้ด้วยกันนะครับ Moon. สำหรับแคมเปญน,นะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอย n ์นิวมูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่น New Moon VIP รเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้มีมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญมีมด้วยกันเนาะก็มีอยู่ประมาณ3หรือสี่เหรียญน,นะครับหนึ่งในนั้นก็มีโฟกี้ชิบะแล้วก็เปเป้นะครับอ่ะเรามาเหรียญของโฟกี้ก่อนนะครับเนื่องจากกระดานบิดทั้มนะครับได้ทําการอ่าลิสเหรียญน,นะครับตัวของโฟกี้นะครับทำให้โฟกี้เนี่ย เพิ่มขึ้นถึง215%นะครับฉะนั้นตอนนี้ที่เกาหลีใต้ก็มีความเข้มงวดนะเรื่องกฎระเบียบแต่ f o กี้ผมบอกเลยนะครับเส้นใหญ่มากนะเข้าไปในกระดานปิดทำได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะในเกาหลีใต้นะครับแปลว่า f o กี้เนี่ยจะต้องเป็นเหรียญที่มีแบ็กอัพที่ดีโปรเจกต์ดีและมีความน่าสนใจนะครับกระดานปิดทำก็เลยทำการเลือกที่จะ ชายโฟกี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้ากระดานของบิดทำนั่นเองเราไปข่าวที่สองกับเหรียญตัวที่2ด้วยกันตอนนี้นะครับก็เป็นเหรียญเปเป้แล้วกันนะครับฉะนั้นนักลงทุนเปเป้นะครับก็คูณพันเมื่อพร้อมคืนเงินประมาณสา5ร้อยเจ็ดสิบห้าเอ็กนะครับจากแอลคอยใหม่ฉะนั้นผู้ถือกระเป๋าอีเาเลี่ยมที่เคยได้รับผลตอบแทนถึงพันเท่านะครับจากเปเป้ก็บันทึกกาไรถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าเท่าของเปเป้สองจุดศูนย์นะครับ ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว,ว่านักลงทุนจะสร้างผลตอบแทนได้อย่างไรนะครับแต่เนื่องจากโฆษณาที่เกี่ยวกับโทเค็นของเปเป้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับในเรื่องของสื่อสังคมทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเปเป้เนี่ยเป็นเหรียญน,นะครับที่ เอาเป็นว่ามีแบ็กอัพที่ดีแล้วกันนะครับอย่างอีลอนมาร์กนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญกาวสักนิดหน่อยช่วงนี้นะครับเขาก็มีการนำเสนอกลยุทธ์เพิ่มนะครับคือเปเป้สองจุดศูนย์นะครับเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าเท่านะครับปัจจุบันนะพวกวานเนี่ยถืออยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านดอลลาร์ขอโทษนะครับหนึ่งแสนสองล้านดอลลาร์นะครับประมาณแสนสองหมื่นดอลลาร์เนาะ แล้วก็เปเป้2.0ก็ประมาณ5,800ดอลลาร์ 5, ใน p ปเป้ซีนะครับโดยส่วนที่เหลือประมาณ248,100ดอลลาร์ 2, 48, ในสินทรัพย์ ERC2.0 ที่กระจายทั่วไปอยู่ในอีเธอเรียมแล้วก็โปรเชนนะครับอบิท่าม BNB เช n B Chain, แล้วก็โพลิกอนนั่นเองก่อนหน้านี้นะครับนักลงทุนทำเงินได้ประมาณ99 e t s จาก0.1 ETH ผ่านกลยุทธ์การลงทุนของ Pepe 1.0นะครับแล้วก็ดำเนินการซื้อขายผ่าน Uniswap นะนะครับหรือ V3 นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มต่างๆของ Ethereum นั่นเองเราก็เห็นนะครับว่าช่วงนี้ Pepe น่าจับตามองเนาะเพราะว่าได้เข้ากระดานไบแนนไปแล้วนะครับฉะนั้นเราก็เห็นนะครับว่านักลงทุนเนี่ยได้รับผลตอบแทนตรงนี้มากนะครับฉะนั้น Pepe เนี่ย ก็ต้องดูว่ากลางปีเนี้จะใช่เขาหรือตัวของ f o กี้กันแน่นะครับเราต้องดูด้วยกันนะว่าตกลงเป็นตัวไหนนะครับก็ลุ้นนะเปเป้นะครับผมก็เชียรนะ์เปเป้เนาะโฟกี้เนี่ยยาวๆได้เพราะว่าเหรียญน,นะมันอยู่มานานแล้วนะครับเราก็โปรเจกต์เนี่ยก็ค่อนข้างตึงนะค่อนข้างดีแต่ต้องรอหน่อยนั่นเองคือปลายปีเอาหละนะครับเปเป้ pe pe, วันนี้นะครับก็เปิดตัวบนแพลตฟอร์มของ e m i n i f o u n n a t i o n นะครับของ สองพี่น้องตระกูลวิทคอรสนะครับก็เป็นคนที่มีอิทธิพลเนาะในอเมริกานะครับเกี่ยวกับคริปโตเหมือนกันนะครับเราก็เป็นรายใหญ่ในสหรัฐนะครับแล้วก็ระบุว่าสัญญาถาวรเนี่ยของเป๊ต่อ GUSD นะครับเปิดใช้งานกว่า30ประเทศแล้วนะครับแล้วเขาก็ระบุสัญญาของ Gemini Foundation นั่นเองนะครับก็ g e m i n i อันนี้ เป็นโพสใน Twitter ของ Gemini นะครับวันที่30มิถุนาปี2023นั่นเองนะครับเรามาสู่เหรียญใหม่ด้วยกันนั่นก็คือชีบะนะเป็นข่าวแรกนะครับช่วงที่นักลงทุนมีการลงทุนเกี่ยวกับเหรียญชีบะเนี่ยก็ลงทุนได้ได้กำไรเยอะนะครับจากหลักแค่ประมาณหลักพันดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ประมาณอ่า8 0ด0เหรียญนะครับแ0ด0ดอลลาร์เท่านั้นเองเราก็เพิ่มศักยภาพการลงทุนถึงห0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับซึ่ง มันก็เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วแล้วข่าวนี้ชีบะไม่ว่าอะไรเราก็ต้องรอนะครับที่แพทเทิร์นที่มันจะเติบโตต่อไปนั่นเองอ่ะมาข่าวต่อไปนะครับก็ของลูซี่นะครับได้โพสต์บนทวิต t ตอรเกี่ยวกับชีบะเรียมนะครับเกี่ยวกับกลไกการเบรนต่างๆนะครับการเผาไหม้ก็จะถูกเผาไหม้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับพื้นฐานเพราะว่าชีบะเรียมเนี่ยอ่ามันเป็นระบบการปฏิบัติการของบล็อกเชนเนาะ คล้ายๆกับตัวของลูน่าหรือเทอร่านะครับแกสิกที่มีการพัฒน,นาตัวของคอสมอสนะครับเพื่อจะทำให้ตัวของคอสมอสเนี่ยปรับกลไกขนาดนะครับ,รบ,ลนะรบแล้วก็ตัวของโปรเจกต์ต่างๆนะครเพื่อจะมีการจัดการเหเียดหนึ่งในนั้นก็คือการเผานั่นเองนะครับอันนี้ลูซี่ก็มีการโพสต์ไว้วันที่30มิถุนาปีส0 2พิว่าไอตัวของชิบะเรียมเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับจริงๆข่าวนี้มีการกล่าวมาไว้ หลายเดือนแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าน่าจะมีการนําเสนอซ้ำมากกว่านะครับเน้นย้ำว่าชีบะเหรี่ยมใกล้จะมาแล้วข่าวต่อมาเป็นข้อมูลของ Into the Box นะครับเขาบอกว่าชีบะเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมบูลลชนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามูลละกันนะครับแต่ว่าทรงเนี่ยเริ่มส่อแววแล้วว่าใกล้ถึงเวลาแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเป็นเพราะอีเทอรียมด้วย ช่วงนี้วานก็ลงมาทํากาไรกันเรื่องของเปอร์เซ็นต์การซื้อเนี่ยถ้าดูในเมื่อวานนะครับที่ตลาดมันแพนิคมากๆเนี่ยอีเทอรี่มบวกมากกว่าบิตคอยนะ์นะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมวานจะมีการเล่นแอลคอยเนี่ยที่เป็นกลุ่มของเหรียญทางอเมริกานเนี่ยสลับกับบิตคอยนั่นเองฉะนั้นเขาบอกว่าชิปเนี่ยประมาณ2.21ล้านล้านนะครับกระเป๋าสตางค์ของวานเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวไภายในย4ิบี่ชั่วโมงเหมือนกัน นะครับข้อมูลนี้มาจาก Into the Box นะครับก็เห็นทุกธุรกรรมนะครับของผู้นักลงทุนสถาบันนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นพวกแพลตฟอร์มอะไรใหญ่ๆนะครับก็บ่งชี้ว่าสถาบันของปาวาเนี่ยกำลังซื้อขายกันอย่างแข่คักนก็คือมีการสะสมชีบะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นี่อันนี้น่าจะอยู่ในโควเลยด้วยนะครับ แล้วก็ into the box ลเนี่ยเขาจัดประเภทธุรกรรมขนาดใหญ่นะครับการโอนเงินที่มากกว่าประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ของชิปเพิ่มขึ้น43.72%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉะนั้นผลกระทบของการทำธุรกรรมของปาวานนะครับขนาดใหญ่เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าชิปเนี่ยเห็นราคาล่วงหน้านะครับที่ใหญ่ที่สุดใน7วันที่ผ่านมาเขาก็คิดว่าใน7วันนี้ นะครับก็เห็นการเติบโตไปถึงประมาณ8,000-9,000เนาะ04ตัวถ้าโมเมนตัมของ Bitcoin กับอีเทเรียมาในทรงบูลิตในช่วงก่อนที่จะมีการขึ้นตาดอกเบี้ยนี้เราอาจจะได้เห็นนะครับที่ชีบะจะกลับไปศูนย04ตัวอีกครั้งอาจจะไปถึง4,000เลยนะนะครับต้องดูด้วยกันนะครับว่าโมเมนตัมของ Bitcoin และอีเทเรียมเป็นยังไง นะครับอ่ามาอีกข่าวนะครับเป็นดาชนี HKAVC นะครับใหม่รายชื่อของ Japan SBI Group นะครับก็สร้างความน่าเชื่อถือนะครับในสานะสกุลเงินดิจิตัลคือมีการลิสเซียนที่บาทเข้าไปดังนั้นลูซี่นะครับเขาก็เป็นคนโพสข้อมูลเกี่ยวกับชีบะอินโนะครับสรุปข้อมูลเนี่ยค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับมีการอัปเดตเกี่ยวกับชีบะอินโโดยเน้นการพัฒนาที่สร้างชื่อเสียงและศักยภาพของโทเคนด้วย นะครับฉะนั้นเขามีบทสรุปอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือการรวม HKAVC นะครับขนาดนี้ชิปอะ่ะในรายการดัดชนีสินทรัพย์นะครับเสมือนของฮ่องกง v i r t u a l a c c e s s c o n s o r t i u m นะครับหรือ HKAVC เนี K ่ยนะครับการรวมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชิบะพร้อมแล้วที่จะไปอยู่ในกระดานทางฝั่งของฮ่องกงนะครับลูซี่เขาก็เป็น,นโกโพสเอาไว้นั่นเอง ดังนั้นดัชนีพวกนี้นะครับก็เป็นดัชนีที่อยู่บนกระดานของฮ่องกงนะดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าชีบาทเนี่ยจะได้รับความน่าเชื่อถือทางฝั่งของจีนด้วยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคนจีนจะชอบชีบาะมากหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทางโฟกี้เนี่ยเขาชิงตำแหน่งตรงนี้ไปดีกว่านะครับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของทางฮ่องกงนะครับ และส่วนที่2นะครับ SBI ของญี่ปุ่นก็เป็นสถาบาันการเงินนะครับที่เป็นธนาคารเนาะขนาดใหญ่นะครับเราก็มี exchange ของตัวเองด้วยก็ทำการริ์เหรียนชีบะด้วยนะครับก็คิดว่าในญี่ปุ่นเนี่ยชีบะเนี่ย,น,ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับเขาก็เลยให้รายละเอียดไว้ตรงนี้แหละนะครับว่าชีบะเนี่ยก็ลุยตลาดเอเชียนั่นเอง ข่าวสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าจะสำคัญอะไรเนาะเราพูดไปหลายวันแล้วนะครับ25ไอ้25ล้านรายการนะครับจากชิบะเรียมเลเยอร์ที่สองนะครับ Testnet เนี่ยนะครับก็มีการเปิดตัวพวก p ับพีเนนะครับข้อมูลมาจากบ็อกซ์เกาธุรกรรมประมาณ25ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นใน p ับพี่เน็ตนั่นเองก็เห็นว่านะครับว่าคนเนี่ยมีการใช้ในธุรกรรมมากขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยของชิบะ แล้วก็เปเป้ ay, แล้วก็โฟกี้น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ก็เรียกว่าทั้ง2เหรียญทั้งชิบะแล้วก็เปเป้บุกตลาดเอเชียนะครับแล้วก็ทําการเจาะตลาดเอเชียเป็น,นี้เรียบร้อยฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปว่าทั้ง2เหรียญเนี้ยใครจะเข้าวินนะครับแต่ผมเชื่อว่าโฟกี้นะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ คริปโตเคอ r e เรนซีคอมม i t y เราก็มีชั่นนิวมูลนิพแล้วก็ชีบะโฟกี้แล้วก็เปเป้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุกนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าเหรียญมีมนะครับจะโกยตัวดมูนมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ